วันนี้มาโซโล่ก็ไม่เชิงโซโล่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด็กๆมีกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับก็เลยมากับที่โชนะครับนี่แนะนำสมาชิกที่โชสวัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่เพชรบุรีนะครับที่ The Camp For You นะครับมาถึงเช้ามาก 7:20 นะครับจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามีการป้องกันที่เข้มงวดมากเพราะว่าเขามีประตูที่เป็นประตูแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีทางเข้าทางเดียวผมมาถึงเนี่ยก็คือเข้าไม่ได้นะครับวันนี้มาโซโล่ก็ไม่เชิงโซโล่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด็กๆมีกิจกรรมที่โรงเรียนนะครับก็เลยมากับที่โชนะครับนี่แนะนำสมาชิกที่โชปกติที่โชมาด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันเต็มนะครับนี่ผมก็เปลี่ยนกล่องหลังคามาใหม่แล้วด้วยนะครับใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอีกเท่านึงของเก่าผมมัน450ลิตรอันนี้900ลิตรนะครับไว้เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับแต่จะบอกว่าใส่ของได้เยอะมากเต็นท์ผมอยู่บนนี้ปกติเต็นท์ผมอยู่ข้างล่างนี่เต็นท์อยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็แน่นอนครับมาเช้าขนาดนี้ยังไม่มีคนนะครับเขาก็บอกว่าเลือกกางได้เลยอยากกางตรงไหนก็กางก็เดี๋ยวผมเดินดูซะหน่อยนะครับว่าจะกางตรงไหนแต่ว่าคงกางแถวๆนี้ครับเพราะว่ามันร่มนะครับเราชอบอยู่ร่มจะไปถึงข้างหน้าไหมริมน้ำถ้ามาถึงตรงริมน้ำจริงๆก็เอาของมาอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะผมว่าผมมาตรงริมน้ำก็ได้เดี๋ยวผมมาตรงริมน้ำดีกว่ามาเอาของลงกันดีกว่าครับThank you.
โอเคครับกางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็ไปในวันเนี้ยต้องพกหมาไปด้วยนะครับเพราะว่ามันชอบว่ายน้ําแต่ที่มันลอยไปกับน้ําแบบไปนู่นเลยเนี่ยไปเจออีกทีไปขึ้นอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็หลงทางกลับมาไม่ได้นะครับเซ่อมากคือมันว่ายน้ําแข็งนะครับแต่ว่ากระแสน้ํามันไม่เองครับปกติมันว่ายในสระพอมาอย่างงี้มันเลยไหลไปเรื่อยๆก็มาเดินรีวิวลานกันแล้วกันอ่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เต็นท์ผมเนาะก็คือขับเข้ามาจากทางนู้นนะครับก็ขับเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาเจอลานตรงนี้นะครับมาอย่างงี้ก็คือผมมาถึงเจอตรงนี้ผมก็กางเลยนะครับแบบว่าไม่ใช้สมองอะไรเยอะนะครับเพราะเห็นมันร่มรื่นนะครับแล้วก็ติดน้ําเนี่ยแล้วก็กางลานไปทางนู้นตรงบริเวณที่ผมกางนะครับชื่อว่าริมน้ํา B7ก็ไม่แน่ใจว่าเขากางจองที่ได้หรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่เห็นจะแจ้งผมนะว่ามันจองที่ได้แต่ตะกี้ตอนเช้าผมมาน้องที่เขามาคุยด้วยเขาก็บอกว่าก็กางตรงไหนก็กางได้เลยครับพี่ก็แปลว่าน่าจะไม่นะครับจากตรงของผมนะครับเดินมาห้องน้ําก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมว่าก็กําลังดีนะครับลานเป็นลานที่สวยมากนะครับหญ้าดูแลอย่างดีต้นไม้เยอะร่มรื่นมีชูชีพให้เต็มเลยสงสัยเขาน่าจะมีเป็นแบบว่าล่องแพอะไรอย่างงี้นะผมว่าล่องอะไรล่องแก่งประมาณนี้นะครับลานจริงๆก็มีที่กางได้หลายโซนนะครับขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนแต่ผมว่าคนส่วนมากก็น่าจะกางตรงที่ผมกางนั่นแหละคงไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอ่ะมาถึงห้องน้ําละเข้าไปดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําเนี่ยหน้าตาดีมากจากภายนอกเข้ามานะครับนี่มาถึงนะครับจะเจอที่ให้เปลี่ยนรองเท้านะครับเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้านะครับมีโทชี่นะครับมีห้องอาบน้ําที่โจมันต้องเข้าไปโอ้ยนี่นะครับโอ้โหน้ําแรงสะใจวัยรุ่นชอบดีนะครับมีแถมสบู่อาบน้ําไม่น่าใช่น่าจะมีใครลืมไว้นะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็คือห้องอาบน้ํามีโอ้พาหมามานี่มันลำบากจริงมี3ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ำที่หน้าตาดีสะอาดสะอ้าน2ห้องชิโชนะครับไม่เคยรู้เลยเอาหมามานี่มันวุ่นวายมากนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันต่อว่าแล้วก่อนเดินออกไปนะครับก็เห็นเลยนะครับว่าสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับมีสายจูงเก็บอุจจาระนะครับก็โอเคผมเอามาครบถ้วนไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมไปนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเต็นท์ผมอยู่ทางนู้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราขับเข้ามาจากข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามันจะมีเกตประตูกั้นอยู่ตรงนั้นเข้ามาถึงนะครับมันจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางนี้ได้นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปเจอตรงนู้นนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะมาทางนี้อ่ะเราลองมาเดินทางนี้กันนะครับตรงนี้มีจุดล้างจานให้นะครับปลั๊กไฟก็มีเยอะแยะมากนะครับที่กลางนี่ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับก็กลางตรงไหนก็ได้แต่ว่าปรับลานไว้เรียบสวยงามครับนะครับลานผมว่าไซส์กำลังดีนะไม่ใหญ่ไม่เล็กร่มรื่นทั้งลานเลยคือเข้ามาแล้วแบบความรู้สึกแรกคือประทับใจว่าลานนี้มันดีนะครับที่สำคัญก็คืออยู่ริมน้ำแต่ว่าน้ำเนี่ยถ้าจะลึกนะครับเท่าที่ผมดูคือมันตื้นลงไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลึกเลยเขามีขึงเชือกเอาไว้ด้วยนะครับในน้ำผมเข้าใจว่าขึงไว้เพื่อป้องกันเผื่อแบบว่าคนแบบไหลมากับน้ำนะครับก็ยังแบบจับไว้ได้นะครับจะได้ไม่ลอยไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะครับแต่ลานสวยเนี่ยครับเชือกที่ผมบอกก็เป็นอารมณ์นี้ก็สำหรับใครที่ไหลมากับน้ำนี่ก็แบบว่าจับไว้ได้นะครับแล้วปลอดภัยเนี่ยก็ลานเนี่ยก็เขียวเขามีไฟประดับทั่วลานเลยนะเป็นลานที่แบบดีอ่ะใส่ใจณปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องอยู่ให้ครบเลยผมบอกเลยแนะนำเลยเป็นลานที่แนะนำให้มาเลยครับลานสวยมากๆเลยมาแล้วแบบชิลข้อเสียเหรอสำหรับผมนะตอนนี้นะคือไม่มีลมเลยลมนิ่งสนิทเลยนะครับฝนจะตกหน่อยก็ได้นะผมไม่มาร้อนผมเตรียมแบบมาอย่างดีเลยเอาไอตัวเชลเตอร์ตัวนี้มาเนี่ยคือเตรียมฝนตกเลยฝนตกนี่ผมอยู่ได้แน่นอนเพราะว่าป้องกันการสาดในทุกรูปแบบนะครับแถมโมไว้อย่างมากมายมหาศาลนะครับอยู่ไ
แน่นอนสบายสบายที่จริงเนี่ยแบบว่าเจ้าของก็คือผมซื้อมาจากซันแอนด์สตาร์นะครับอันหน้าเนี่ยถ้าเขาแบบสนใจเนี่ยเขาสั่งมาเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะแล้วก็มีปีกเพิ่มใหม่นิดนึงเนี่ยตรงนี้ที่ผมแบบว่าเย็บเพิ่มนะครับเพราะว่าปัญหาของอันเนี้ยที่ผมเคยใช้อ่ะครับก็คือเวลาฝนตกอ่ะเราเปิดขึ้นไปบนนูนใช่มั้ยฝนมันยิงลงมาจากข้างบนตรงนี้เลยมันก็ลงมาโดนเราทําเราต้องปิดพอปิดก็ร้อนอยู่ไม่ได้นะครับผมก็เลยเย็บแบบนี้เรียนแบบมาจากของวิดาลิโดนะวิดาลิโดผมเห็นเต็นท์กระจมหน้าตามีอะไรปีกๆอย่างเงี้ยผมก็เลยเรียนแบบนะก็เอาทาบที่มาใช้แล้วมาตัดซะเลยก็ประมาณนี้ครับThank you.
วัสดิ์ครับเรามาสรุปกันนะครับกับร้านนี้ The Camp For You ที่เพชรบุรีนะครับร้านนี้จะบอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่เข้ามาถึงคือความรู้สึกแรกที่ได้คือเป็นร้านที่แบบใส่ใจเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะครับก็คือเขาเป็นประตูที่เป็นแบบปิดเปิดแบบทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยเข้าออกไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีคนเปิดให้เข้าแปลว่าแบบก็คือคนนอกเข้ายากนะครับเหมือนเมื่อเช้าผมเจออันนี้ผมก็เลยบอกนี่คือข้อดีนะครับแต่บางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนี่แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาก็มีคนดูแลนะครับขนาดผมมาถึงตั้งแต่ 7:20 แป๊บนึงเขาก็เปิดประตูให้แล้วผมก็เข้ามาได้นะครับก็คือมีคนดูแลแต่เช้าแม้แต่พวกประเภทผมนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ร่มรื่นมากนะครับมีหญ้าเขียวดูแลดีปรับพื้นที่ดีนะครับติดแม่น้ำน้ำเนี่ยมีบริเวณที่ตื้นนะครับที่ลงไปนั่งเล่นได้นะครับตื้นออกไปสักผมว่าสักเมตรแล้วแต่บริเวณนะครับสัก2 เมตร 2 เมตรอาจจะถึง3 เมตรในบางโซนเลยด้วยซ้ำไปนะครับน้ำเป็นน้ำจากเขื่อนแน่นอนครับแล้วก็ไหลเอื่อยๆนะครับก็คือเล่นได้ไหลไปตามน้ำเนี่ยนะครับเล่นได้แล้วก็มีเชือกตรงสุดทางเนี่ยก็คือถ้าเผื่อใครกลัวแต่จริงๆก็อย่าลงไปเล่นลึกแล้วกันครับก็นั่งหรือไม่ก็เล่นกันตรงตื้นๆเด็กเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับให้มีผู้ใหญ่ดูแลผมไม่ได้เอาเด็กมานะมีหมามานะครับแต่ว่าก็คือได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่นี่นะครับใส่ใจเห็นได้นะครับเป็นร้านแรกที่ผมเคยเห็นเลยดีกว่าที่มีจุดล้างเท้าหรือล้างอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันขึ้นมาบริเวณล้างจานข้อเสียของบริเวณล้างจานก็คือถึงแม้จะอยู่ใต้ต้นไม้แต่ไม่มีหลังคาให้นะครับเพราะฉะนั้นกลางวันเอาจริงๆก็ร้อนครับผมมาช่วงที่ผมมามันฝนตกตลอดฉะนั้นมันก็มีเมฆตลอดนะครับมันก็เลยไม่ร้อนที่นี่มีจุดล้างจานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแย่งกันเลยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมี5 จุดนะครับทั่วทั้งลานคือ6ด้วยคุณคือไปที่ไหนก็มีไม่ต้องกลัวเลยอ่ะอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยนะแบบแอบซ่อนอยู่ที่ผมมองไม่เห็นเนี่ยขนาดที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมเห็นด้วยสายตาเนี่ยคือ6 จุดนะครับห้องน้ำที่นี่มี2 จุดนะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแล้วก็จุดนึงเนี่ยจะอยู่ติดกับลานที่เป็นพื้นหินกรวดสำหรับคนที่อยากกางบนพื้นหินกรวดนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ชิดน้ำแต่วิวจะสูงขึ้นมานะครับก็สวยเหมือนกันแล้วก็มีร่มเงาจากต้นไผ่ห้องน้ำสะอาดดีมีเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเขามีอีกตึกนึงเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่าคือตึกอะไรนะครับก็ไม่เห็นใครเคยเข้าไปเขาอาจจะทำเป็นแบบสำหรับให้เช่าหรือทำกิจกรรมแล้วเขาไม่ได้ทำอาทิตย์นี้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขามีเสื้อชูชีพให้แบบเยอะเลยอ่ะถึงได้บอกว่าใส่ใจนะครับเป็นร้านที่ใส่ใจเป็นร้านที่สำหรับผมร้านที่สวยนะครับสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งสไตล์ร้านที่เป็นแบบหญ้าเขียวๆแล้วไม้เยอะๆริมน้ำร้านในฝันเลยผมบอกเลยร้านนี้ดีมากๆไม่มีข้อเสียเลยสำหรับผมยกเว้นอันนี้เป็นเรื่องสภาวะอากาศคือไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียวลมคือนิ่งสนิทแต่อย่างที่บอกครับอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศช่วงนี้ด้วยก็ได้ทุกร้านที่เพชรบุรีจะไม่มีลมก็ได้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีลมนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้ร้านนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดใช้แอร์ไม่ได้เพราะผมจำได้ผมเคยถามได้ไม่ได้ผมเช็คอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ใส่ไว้ให้ใต้ไอ้ตรงข้อมูลข้างใต้คลิปแล้วกันนะครับวันที่ผมมาก็คนไม่เยอะมากดีครับต่างคนต่างอยู่ไม่มีอะไรให้ดีทุกอย่างเลยคุณแนะนำนะครับใครสนใจก็ลองมาได้ใครมีคำถามนะครับก็ drop ไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ